สวัสดีค่ะวันนี้แท็กดีๆมีเทคนิคการส่งข้อความให้ลูกค้ามาฝากกันนะคะจากซองไปรษณีย์ธรรมดาซองไปรษณีย์พลาสติกธรรมดาจ่าหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้ารับรู้ถึงความรู้สึกจากผู้รับไปถึงผู้ส่งได้วันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับหากเราเป็นแม่ค้าอยากส่งข้อความถึงลูกค้าเราอาจจะใส่ข้อความหรือวาดรูปสินค้าลงไปอย่างเช่นตัวนี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามาอุดหนุนนะคะสินค้าใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะหรือจะเป็นในลักษณะขอบคุณที่สนใจสินค้าและการบริการจากทางร้านของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปค่ะอันนี้วาดแบบง่ายๆแมนๆหน่อยละกันนะคะหรือจะเป็นแนวนี้นะคะวาดรูปการ์ตูนเขียนแค่ว่า thank you ก็น่ารักไปอีกแบบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะขอบคุณที่อุดหนุนและแวะมาอีกนะคะ1ออเดอร์1ความรู้สึกค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าซองไปรษณีย์ธรรมดาอย่างเดียวสามารถส่งความรู้สึกถึงผู้รับได้นะคะสำหรับคลิปดีๆเราจะมีต่อไปลองมาดูในคลิปหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ